โอ้โหต้องยอมรับจริงๆครับศอกเดียวสถานทั้งอเมริกาซุปเปอร์เล็กโค่นแฮคเคอร์ตี้เอาเข็มขัดแชมป์2กติกามาได้ครับโอ้ดูสิครับต้องบอกว่าศอกมาครั้งเดียวลงไปนอนกองกับพื้นตะลึงช็อกทั้ง USA เอ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามมาดูศึกมวยวันเนี่ยโอ้โหโคตรมันเลยครับทุกคนฮะโอ้ต้องบอกว่าซุปเปอร์เล็กนะครับเจอกับแฮคเคอร์ตี้ครับในพิกัด145ปอนด์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือศึกชิงราชัน2กติกานะครับโอ้โหต้องบอกว่ามวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งนะฮะโอ้ต้องยอมรับจริงๆว่าซุปเปอร์เล็กเตรียมตัวมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไปอยู่อเมริกานานนะเพราะว่าไฟเนี้ยไปต่อยที่อเมริกาไปไม่กี่วันโค่นแฮคเคอร์ตี้ครับโอ้โหนี่แฮคเคอร์ตี้เนี่ยเอาเข็มขัดเส้นนี้จากน้องโอไปนะครับและคราวนี้กลับมาอยู่ที่มือคนไทยอีกครั้งหนึ่งคือต้องยอมรับเลยว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะได้ดูนานกว่านี้ครับทุกคนนะแต่ไปมาแป๊บเดียวเท่านั้นเอ้าเดี๋ยวมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ต้องยอมรับเลยครับว่าแฮคเคอร์ตี้เนี่ยร่างกายดีนะกำยำทุกอย่างพร้อมอ่ะเขามาเป็นเดือนแล้วอ่ะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในการจะชกขึ้นไฟนี้เนี่ยนะฮะแล้วเกมมันเริ่มมาแค่ประมาณสัก3ยังไม่ถึง30วิเลยมั้งนะครับแฮคเคอร์ตี้ก็เดินเพราะว่าเป็นมวยเดินอยู่แล้วเดินหาซุปเปอร์เล็กนะครับซุปเปอร์เล็กเขาบอกว่าก่อนที่จะมาต่อยในไฟนี้เนี่ยนะครับเขามีทีเด็ดคือศอกคือพูดตั้งแต่ก่อนต่อยแล้วอ่ะแล้วตัดภาพมาประมาณสัก40วิแป๊บเดียวครับเห็นอีกทีเดียวคือแฮคเคอร์ตี้ลงไปนอนผมก็เลยบอกเฮ้ยกระพริบตาแป๊บเดียวนึกว่าจังหวะนั้นไม่มีอะไรครับทุกคนนะแต่แฮคเคอร์ตี้นอนแล้วคือแล้วแบบคิดว่าเอ้าเห็นเอามือจับหัวเนี่ยคิดว่าน่าจะไหวแต่ผู้ตัดสินไม่เข้าใจเลยครับผู้ตัดสินไม่ให้ขึ้นชกต่อแล้วคือยุติการชกกลายเป็นว่าซุปเปอร์เล็กโอ้โหศอกเดียวสถานทั้งอเมริกาศอกเดียวสถานทั้งอเมริกาทุกคนโอ้ยสุดยอดครับแล้วดูครับจังหวะศอกเนี่ยมันเข้ากกหูอะครับคือผมเนี่ยก็เห็นแล้วแบบเฮ้ยทีเดียวเลยเหรอใช่ครับทีเดียวครับโอ้โหและไอ้จังหวะที่แบบเข้าไปเนี่ยแฮคเคอร์ตี้บุกด้วยนะแฮคเคอร์ตี้พยายามจะบุกครับแกสาวมาก่อนคือสาวหมัดขวามาเนี่ยกะถ้าโดนตรงนี้เนี่ยถ้าโดนเต็มๆเราก็แย่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นมวยหมัดดีมากนะครับและคราวนี้เนี่ยโอ้โหเจอหลบดึงหลบนิดเดียวครับหลบแล้วหมัดขวามันพลาดพอมันพลาดเสร็จแล้วตรงนี้ครับเข้ากกหูครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเอาจริงคือดูไปยังขยี้ตาไม่เลิกเลยครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะนะฮะแต่สุดท้ายแน่นอนครับเราต้องแสดงความยินดีกับซุปเปอร์เล็กนะฮะที่คว้าแชมป์กลับคืนสู่ประเทศไทยนะครับเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะโอ้โหคือแบบศอกเดียวสถานทั้งอเมริกาของจริงนี่แหละครับทีเด็ดแม่ไม้มวยไทยนะครับโอ้โหแล้วตอนสุดท้ายตอนที่แกดีใจเนี่ยแกขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณแม้กระทั่งร้านอาหารน่ะคิดเอาละกันบอกว่าโอ้ร้านอาหารร้านนั้นโชคดีเลยนะขายดีแน่นอนเอ้ายังไงก็บอกได้เลยครับว่าสุดยอดปรบมือให้ครับสำหรับซุปเปอร์เล็กครับและถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ